ปส่งน้องน้ำตาลนะครับก็ไปกันหลายคนเลยนะครับก็เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่เป็นที่รักของหลายๆคนนะครับทีมทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานของผู้กองเจ้าเสน่ห์ที่ได้ร่วมงานกับเธอเป็นเวลาหลายปีเนี่ยก็ไปกันเยอะมากตกใจนะครับได้ยินข่าวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนะครับก็ตกใจแล้วก็แบบเอ้ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรแต่พอเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียใจมากๆนะครับก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่อง1วันเนี่ยแม่ของน้องเพิ่งโทรมาหาโปรดิวเซอร์ของผู้กองเจ้าเสน่ห์นะครับแล้วก็บอกว่าน้องอยากกลับมาเล่นละครนะครับแล้วก็บอกโปรดิวเซอร์ก็บอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตรูปมาหน่อยนะครับแล้วก็บอกตอนนี้ยังไม่มีรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันที่เกิดเรื่องนะครับก็เลยโอ้โหทีมงานของผู้กองเจ้าเสน่ห์ก็เสียใจกันมากนะครับเพราะว่าผูกพันกับน้องมากๆผมไม่ได้ทำงานด้วยกันหายไปสักพักหนึ่งเราก็บางทีเราก็ตกหล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือทางผู้กำกับยังบอกว่าจริงด้วยน่าจะนึกถึงน้องในเรื่องอื่นก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ